พลตำรวจโทจารุวัฒน์ไวยสยะผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายลงพื้นที่ในหมู่ที่5ตำบลปากน้ำท่าเรือจังหวัดระนองครับก็ไปติดตามการดำเนินคดีการทำประมงผิดกฎหมายหลังจากเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจร่วมกับกรมประมงเปิดปฏิบัติการร่วมกันจับกุมเรือประมงที่กระทำความผิดในฐานความผิดปลอมแปลงปิดบังหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายประจำเรือประมงหรือท่าเรือประมง7ลำแล้วก็ความผิดฐานลักลอบนำเรือประมงต่างประเทศเข้ามาในหน้าน้ำไทยและเข้าเทียบท่าโดยไม่ได้รับอนุญาต59ลำรวมจับกุมได้ทั้งหมด66ลำด้วยกันครับฟังเสียงท่านผู้ประชาการสำนักงานกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันครับตอนนี้มันเป็นเป้าหมายไปแล้วเขาร้องเรียนมาแล้วก็ท่านนายกก็กำชับเลยเราต้องไปดูนะว่าเรารับพันธสัญญาว่าเราจะทำประมงโดยถูกกฎหมายประมงที่มีการรายงานประมงที่ถูกกฎหมายนะครับแล้วมีการควบคุมเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็คือเป็นการทำประมงที่ผิดกฎหมาย80 กว่าลำนี่มีคนขับเรือมีลูกเรือมีอะไรตอนนี้เราลงมาบางส่วนมีนะฮะเดี๋ยวเราก็ตามนะครับก็ต้องดำเนินการตามพรบประมงโดยที่ผ่านมาจากการเข้มงวดกดขันของเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรมประมงได้ในการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมายนะครับทำให้สถิติการเกิดคดีการทำประมงผิดกฎหมายลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2559ซึ่งมีทั้งหมด 3,270 คดีปี2560มี958คดีปี2561มี574คดีและปี2562จนถึงปัจจุบันนี้นะครับมี333คดีล่าสุดจากการทำประมงผิดกฎหมายเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาศาลสั่งปรับเรือโชคชัยนาวี35พร้อมยึดเรือสินค้าบนเรือมูลค่ากว่า500ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วครับเรียกว่ามีการดำเนินการและก็ปราบปรามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าการทำประมงผิดกฎหมายสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกระทบต่อการส่งออกประเทศไทยนะครับเพราะว่าเขาไม่รับสินค้าที่มีการกระทำผิดกฎหมายนั่นเองครับ